สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการแนะนำวิธีการสมัคร Google AdSense กันนะครับโดยก่อนที่จะสมัคร Google AdSense เราจะเป็นต้องมีเว็บไซต์ก่อนซึ่งผมจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปโดยเริ่มต้นนั้นจะแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการสมัครอีเมลอีเมลที่แนะนำก็จะเป็นอีเมลของ Gmail ถ้าใครใช้ Gmail ขอแนะนำสมัคร Gmail ใหม่เป็นของ Gmail ดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าอีเมลของ Gmail นั้นเป็นของบริษัทเดียวกับ Google แล้วก็อีเมลเนี้ยใช้สามารถสะดวกกับทางเว็บไซต์ Google AdSense มากกว่าเริ่มต้นก็ไปที่เว็บไซต์ gmail.com นะครับแล้วก็พอเจอหน้าเว็บเพจนี้ก็ไปที่สร้างบัญชีจากนั้นรอสักครู่นึงก็จะมีให้กรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลเป็นได้แนะนำให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษเพราะว่าเวลาที่เราสมัครกับทาง Google เนี่ยจะสะดวกมากกว่าต่อมาก็ชื่ออีเมลอันนี้เขาจะห้ามขีดข้างล่างผมจะทำให้ดูนะครับถ้าเกิดขีดข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นตรวจดูนะครับว่าชื่อซ้ำหรือเปล่าก็จะบอกขออภัยอนุญาตให้ใช้แค่เฉพาะตัวอักษร A ถึง Z ตัวเลข0ถึง9หรือเครื่องหมายจุลภาคก็คือหมายถึงเครื่องหมายจุดเราตรวจดูอีกทีหนึ่งเนี่ยครับบอกชื่อนี้มีไว้ให้เลือกแล้วแสดงว่าชื่อผ่านแล้วต่อมารหัสผ่านก็จะมีการตรวจสอบถ้าเป็นผมก็จะใช้ตัวอักษรที่ผสมกับตัวเลขอาจจะเป็นชื่อคุ้นเคยหรือเบอร์โทรที่เรารู้จักอันนี้ก็ตั้งคำถามคำถามเราจะตั้งเองถ้าตั้งเองก็จะต้องตั้งคำถามเองหรือเราแต่เป็นไม่ได้แนะนำตั้งคำถามเองกว่าเพราะจะทำให้เราคาดเดาได้ยากต่อมาอีเมลที่กู้รหัสผ่านเกิดใครมีอีเมลของ Hotmail ก็ใส่ของ Hotmail ได้เลยนะครับประเทศส่วนใหญ่ตรงนี้เขาจะเลือกมาให้แล้วเราไม่จำเป็นต้องเลือกแล้วก็กรอกรหัสจากนั้นก็ยอมรับตรงนี้ก็จะมีเขาถามมาประมาณว่าเราจะตั้งให้ตั้งเว็บไซต์ของ Google เนี่ยเป็นหน้าแรกเว็บเพจแรกไหมเวลาเราเปิดเว็บขึ้นมาก็ถ้าเกิดมีใครไม่อยากเลือกก็ตอบโนไปรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทดสอบดูก่อนว่าที่เรากรอกข้อมูลไปถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็จะให้เรากลับไปกรอกใหม่โอเคนี้ถูกต้องครับก็จะขอแสดงความยินดีแล้วก็กดแสดงบัญชีฉันได้เลยง่ายๆนะครับต่อมาจะเป็นบริการใช้บัตรซึ่งมันเหมือนเอาหลายๆบริการทั้ง Twitter การอัปเดต RSS มาไว้ในอีเมลทำให้เราสามารถเช็คได้โอเคตอนนี้สมัครอีเมลเสร็จแล้วครับแต่ผมคงขอใช้บริการบัตรด้วยเพราะเนื่องจากอาจจะสมัครใน Twitter ต่อไปก็มาดูในกล่องอีเมลนะครับเราจะเห็นอีเมลใหม่3อีเมลไม่ต้องตกใจข้างบนจะมีปลั๊กอินของ Google Talk ก็คือสามารถใช้บริการของ Google Talk ได้เป็นเหมือนคล้ายๆ Messenger แต่ว่าเป็นบริการของ Google นะครับก็ถ้าเกิดเราต้องการกดอันแรกเรากด ActiveX เรากด Run รอรีเฟรชสักครู่นึงทำสายล่างก็จะมี Google Friend ให้ในส่วนอีเมล3อีเมลที่อยู่ข้างในนะเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับก็จะมีเขาจะแนะนำเกริ่นง่ายๆเกี่ยวกับในอีเมลของอีเมลก็จะมีการนำชื่อต่อการกรอกอีเมลก็สามารถนำจดหมายจาก Yahoo Hotmail AOL มาใส่ไว้ในนี้ได้เช่นสมมุติเรามีอีเมลจาก Hotmail ก็ forward เข้าใน Gmail ได้ก็ให้นำเข้าที่อยู่ต่อตามลิงก์ที่เขาส่งไว้ให้แล้วก็มีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือแล้วก็บริการปรับแต่ง Gmail ด้วยสีสันต่างๆแต่อันนี้ผมขอไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปขั้นตอนต่อไปเลยก็คือการสมัครบล็อกบล็อกที่ผมแนะนำตอนนี้ก็จะมีทั้งของบล็อกเกอร์
นะครับก็ถ้าเกิดเรามีของ Gmail อยู่แล้วก็จะให้เรากรอกรหัสผ่านยืนยันได้เลยแล้วก็กรอกรหัสผ่านยืนยันจากนั้นก็ให้ตั้งชื่อว่าให้ชื่อแสดงเนี่ยเป็นชื่ออะไรหมายถึงชื่อหน้าบล็อกเกอร์ครับก็คือเขาจะมีซับโดเมนข้างหน้าเช่นสมมุติเราตั้งว่าอนุสรติ๊กยอมรับแล้วก็ดำเนินการต่ออ๋อเมื่อกี้ชื่อล็อกอินครับขอไปต่อมาชื่อเว็บแล้วก็ชื่อที่บอกว่าเป็นซับโดเมนนะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรแล้วก็ดำเนินการต่อขออภัยมีชื่อนี้อยู่แล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนอนุญาตจะใช้อักขระแล้วต้องพิมพ์เป็นตัวอักษรทั้งหมดนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอทำเกี่ยวกับตั้งชื่อบอกอะไรดีล่ะงั้นเป็นเกี่ยวกับ Essence ไหมครับStart Essenceโอเคต่อมายืนยันข้อมูลนะครับประเทศไทยโอ้ยโอเคแล้วก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ยืนยันทีนี้เรารอโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับโอเครหัสมาแล้วใครถ้าเกิดทำธุรกรรมอินเทอร์เน็ตอยู่นี้ต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเพราะว่าอย่างของ Facebook หรือของทาง Google เนี่ยช่วงหลังๆก็จะให้ยืนยันผ่านทางทางโทรศัพท์มือถือด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วครับให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งงั้นเดี๋ยวผมขอเป็นชื่อที่ตั้งไว้เมื่อครู่นี้แล้วกันนะครับชื่อใช้ไม่ได้